Hello everyone, welcome to Learning Tree. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learning Tree นะคะวันนี้ก็เป็นตอนที่4ในเรื่องของการใช้ the verb to be with preposition ก็คือการใช้ verb to be คู่กับคำบุพบทนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ประโยคต่างๆเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำ preposition หรือคำบุพบทนั้นคืออะไรนะคะคำบุพบทก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำต่อคำนะคะไม่ว่าจะเป็นคำนามเชื่อมกับคำนามคำกริยาเชื่อมกับคำนามนะคะคำนามเชื่อมกับคำสรรพนามคำกริยาเชื่อมกับคำสรรพนามหรือคำเชื่อมกับคำวลีหรือว่าประโยคนั่นเองนะคะเช่น in on at under for เงี้ยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของคำบุพบทซึ่งนะคะ EP นี้เราก็จะไปเรียนรู้ประโยคต่างๆก็คือประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะประโยคแรกนะคะก็คือประโยคบอกเล่าค่ะซึ่งประโยคบอกเล่านะคะการใช้ verb to be ก็ขึ้นอยู่กับประธานเหมือนเดิมนะคะครูพิมพ์ทบทวนให้ทุกคนก็คือ I am you are we areThey are, he is, she is, it is แล้วก็คำนามเอกพจน์นะคะเช่น that man ก็จะใช้ is นะคะ that man is นะคะเช่น I am in hospital ได้ไหมคะซึ่ง am นะคะก็เป็น verb to beแล้วก็คู่กับคำบุพบทก็คือ in แปลว่าฉันอยู่ในโรงพยาบาล you are from Japan ค่ะก็คือ are ก็คือ verb to be from ก็คือ preposition นะคะก็แปลว่าคุณมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะต่อไปค่ะ they are in the roomThey are in the room ก็แปลว่าพวกเขาอยู่ในห้องนะคะ are ก็คือ verb to be แล้วก็ in ก็คือ preposition ครับ He is under the chair He is under the chair ก็แปลว่าเขาอยู่ใต้เก้าอี้นะคะซึ่ง under ก็คือ preposition หรือคำบุพบทแล้วก็เชื่อมกับ in นะคะ verb to beก็คือ is นั่นเอง She is on the table ก็แปลว่าเธออยู่บนโต๊ะนะคะ on ก็ preposition แล้วก็ she is นะคะ is ก็ verb to be นะคะต่อไปค่ะ It is at home It is at home ก็แปลว่ามันอยู่ที่บ้านนะคะ at ก็เป็น preposition แล้วก็is ก็คือ verb to be ครับประโยคที่สองนะคะก็คือประโยคปฏิเสธนั่นเองประโยคปฏิเสธนะคะไม่ยากเลยให้ทุกคนเติม not หลัง verb to be นั่นเองก็คือ I am not you are not they are not he is not she is not and is not นะคะแล้วก็ถ้าเป็นประธานเอกพจน์ก็จะเป็นis not นะคะเพราะหูพจน์ก็จะเป็น are not นะคะ 10 I am not at home ก็แปลว่าฉันไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะซึ่งคำว่า at ก็คือ preposition นะคะตามหลังด้วย verb to be ก็คือ am you are not in hospital you are not in hospital ก็แปลว่าคุณไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลThey are not from Thailand. They are not from Thailand. ค่ะก็แปลว่าพวกเขาไม่ได้มาจากประเทศไทย He is not in the car. He is not in the car. ก็แปลว่าเขาไม่ได้อยู่ในรถ This flower is not for you. This flower is not for you.ก็แปลว่าดอกไม้นี้นะคะไม่ใช่สำหรับคุณ The car park is not behind the bank The car park is not behind the bank ก็
ก็แปลว่าที่จอดรถไม่ได้อยู่ด้านหลังธนาคารซึ่งคำว่า behind ก็คือคำ preposition นั่นเองแล้วก็ the car park นะคะเป็นคำนามเอกพจน์ verb to be ที่ใช้ก็คือ is นะคะประโยคที่3ก็คือ question ประโยคคำถามนะคะซึ่งการสร้างประโยคคำถามก็คือเพียงนำ verb to be วางไว้หน้าสุดของประโยคก่อนนะคะแล้วตามด้วยประธานแล้วถึงตามด้วย preposition ค่ะเช่น am iAre you? Are they? Is he? Is she? Is it? ถ้าเป็นคำนามพหูพจน์นะคะตั้งแต่2ขึ้นไปก็ขึ้นต้นด้วย are นะคะเช่น Are those men? ค่ะแล้วก็ตามด้วย preposition นั่นก็เป็นรูปแบบนะคะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างการถามกันนะคะเช่น Are you at home?Are you at home? ก็แปลว่าคุณอยู่ที่บ้านหรือเปล่าคะถ้าอยู่แล้วก็ตอบได้ว่า Yes, I am. ใช่ฉันอยู่ที่บ้านถ้าไม่อยู่ที่บ้านก็ No, I am not. แล้วเราสามารถพูดต่อได้เป็นประโยคบอกเล่านะคะ I am in the market. ค่ะ I am in the market. ก็แปลว่าฉันอยู่ในตลาด Is she in the car?Is she in the car? ก็แปลว่าหล่อนอยู่ในรถยนต์ใช่ไหมนะคะถ้าใช่ก็ตอบ Yes she is นะคะถ้าไม่ก็ No she is not ค่ะ She is in the room ค่ะก็แปลว่าไม่หล่อนไม่ได้อยู่ในรถก็คือหล่อนเนี่ยอยู่ในห้องค่ะ Is my cat on the table? Is my cat on the table?ก็แปลว่าแมวของฉันเนี่ยอยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะถ้าใช่ก็ตอบ yes it is นะคะใช่มันอยู่บนโต๊ะทำไมก็ no it is not นะคะ it is under the chair it is under the chair ก็แปลว่ามันอยู่ใต้เก้าอี้นั่นเอง is he in hospital is he in hospital ก็แปลว่าเขาอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมนะคะถ้าใช่เราก็ตอบ yes he is นะคะทำไมก็ no he is not he is at home ก็แปลว่าไม่ได้อยู่โรงพยาบาลเขาอยู่ที่บ้าน are your children in school are your children in school ก็แปลว่าลูกๆหรือเด็กๆของคุณเนี่ยอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมคะถ้าใช่เราก็ตอบYes, they are. นะคะ คำว่า they ก็เป็นคำสรรพนามแทนคำว่า children ได้ในกรณีเราตอบคำถามนะคะถ้าไม่ได้อยู่ที่ในโรงเรียนก็จะเป็น no, they are not. นะคะแล้วก็ตอบเป็นประโยคบอกเล่าได้เพิ่มก็คือ they are in my house. นะคะก็แปลว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในบ้านของฉัน Is my cat in your room?Is my cat in your room? ก็แปลว่าแมวของฉันเนี่ยอยู่ในห้องของคุณใช่ไหมถ้าใช่เราก็ตอบ Yes it is นะคะใช่ทำไมก็ No it is not นะคะ It is under the chair ค่ะ It is under the chair ก็แปลว่ามันอยู่ใต้เก้าอี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะทั้ง3ประโยคเลยในการใช้ the verb to be with preposition ประโยคบอกเล่าประโยคพิเศษและก็ประโยคคำถามไม่ยากจนเกินไปนะคะถ้าเราเข้าใจสเต็ปแล้วก็โครงสร้างของการสร้างประโยคต่างๆนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าพบกับ the verb to be with verb ing นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณผิวด้วยนะคะลืมกดหัวใจรัวๆนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับข่าวสารแล้วก็ได้รับความรู้ดีๆเด่นแบบนี้ก่อนใครเลยทีเดียวนะคะ Thank you very much for watching my video. See you again next time. Goodbye.